แจกรูปเนี่ยไปเป็น28อาการคิดดูสิว่ามันไม่ง่ายนะแต่ต้องรู้แม้จะรู้อย่างสมบูรณ์เหมือนที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยไม่ได้คนก็ต้องรู้ต้องรู้ประมาณหนึ่งนะรูป28รูปแท้ๆเลยนี่เป็นสสารเรียกมหาภูตรูปรูปใหญ่สี่อันนี้ก็เป็นตัวหลักที่ต้องมีร่วมอยู่ในนี้คือดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมก็ต้องร่วมกันมีรูปมีนามเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจโดยสภาวะโดยปัญญาแท้รูปสี่มหาภูตรูปนี่ก็ร่วมกับรูปอีก24เป็น28 28นี่ก็คือมีรูปในนั้นแหละแทรกอยู่ในนี้กับนามมาทำอีก24อาการสังขารกันอยู่ปรุงกันอยู่มาไล่ดูนะอาตมาก็ค่อยๆไล่ไปจากต่อจากรูป4แล้วก็มาถึงภาวะรูป2ก่อนขออภัยต้องถึงโคจรรูปกับวิสัยรูปก่อนโคจรรูปกับวิสัยรูปเนี่ยคือรูปกับนามที่มันทำงานด้วยกันต้องมีทั้งคู่คือรูปกับนามรูปถูกรู้โดยนามก็คือนามทำงานโคจรนามทำงานโคจรไปสัมผัสกับรูปถ้านามไม่ทำงานรูปมันก็อยู่ของรูปรูปมันไม่มีตัวรู้ดินน้ำไฟลมมันไม่มีตัวรู้นะเช่นมันสัมผัสกับสัตว์สัมผัสกับคนก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งคนกับสัตว์เป็นรูปสัตว์หรือคนเป็นรูปที่ให้นามมันถูกรู้ในศีลข้อหนึ่งและรูปที่เป็นตัวคนหรือตัวสัตว์โดยเฉพาะตัวคนที่เราอยู่ด้วยร่วมด้วยเนี่ยบอกแล้วเคยอธิบายแล้วว่าเรื่องสัตว์เดรัจฉานสัตว์อื่นให้มาอยู่ตามวิบากของมันตามยถากรรมของมันอย่าไปทำอะไรมันเมตตามันช่วยมันได้ช่วยไม่ได้ปล่อยมันอยู่ตามยถากรรมคนนี่แหละช่วยก่อนหรือต้องเรียนรู้ว่าเรายึดมั่นถือมั่นคนเหมือนกันคนด้วยกันคนมีวิบากร่วมกันนี่แหละจัดการตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีภาวะรูปคือการปรากฏของรูปถูกรู้แล้วนามคุณโคจรไปรูปไปสัมผัสรู้ก็เกิดวิสัยรูปรูปโคจรรูปวิสัยรูปอยู่ด้วยกันอธิบายร่วมกันอยู่ในเลขตัวรูป28ดูวิปสีเนี่ยคู่นี้โคจรและก็เป็นวิสัยที่จะต้องรู้คำว่าวิสัยนี่ลึกซึ้งมากลึกซึ้งอาตมาขยายความให้รู้คร่าวๆว่ามันมีอาศัยก่อนแล้วค่อยมีนิสัยแล้วจึงเป็นวิสัยและจึงลึกสุดเป็นอนุสัยแยกเป็นสี่สามเศร้าอาศัยนิสัยวิสัยเนี่ยเป็นไซคลิกออเดอร์ที่ยากที่ยากที่จะต้องรู้ว่ามันมีลำดับอาศัยนั่นคืออย่างเริ่มต้นหรือมีอยู่นิดหน่อยไม่มากไม่มายอะไรอาศัยเมื่ออาศัยแล้วได้มากขึ้นมีคุณภาพนะมีความเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นสิ่งที่ได้ที่เป็นที่มีสยะเป็นรูป
มากขึ้นเป็นตัวกลางของอาศัยนิสัยวิสัยจนกระทั่งถึงวิสัยรู้ดีนิสัยก็เริ่มรู้เข้าไปเรื่อยๆถ้าคนไม่ได้เรียนคุณก็จะมีนิสัยแต่ก่อนคุณแค่อาศัยเสร็จแล้วอาศัยแล้วก็ไม่เท่าไรแต่ตัวจริงของคุณนิสัยแต่คุณไม่รู้จักนิสัยคนมาเรียนรู้การอาศัยกับมันเป็นนิสัยของเราหรือนิสัยของเราเนี่ยเราใช้นิสัยโดยอวิชชาโดยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันยังไงมันขนาดไหนเราต้องเรียนรู้ด้วยวิชาให้ยิ่งก็รู้นิสัยเป็นวิสัยเกิดฌานวิสัยเกิดญาณวิสัยรู้ความจริงเพิ่มขึ้น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 จนกระทั่งรู้ครบรู้ละเอียดในวิสัยหมดว่ามันเป็นกิเลสกับจิตแท้แล้วก็ละทำให้กิเลสดับไปได้หมดเหลือแต่จิตสะอาดก็รู้จบรู้จิตสะอาดแล้วจากกิเลสอาสวะหมดอาสวะสิ้นแล้วก็เหลือแต่จิตสะอาดนี่ตกผลึกลงเป็นอนุสัยอันนี้เป็นตัวดีนะอนุสัยตัวนี้สยะตัวน้อยอนุเหลือสยะเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้จะรู้จักอนุสัยเนี่ยนะต้องดับอาสวะสิ้นเกิดปัญญาแท้ๆวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกำหนดตัวสยะตัวนี้กำหนดสวะเป็นตัวสยะตัวตนสวะสยะสกะอาตมาก็เคยขยายความมาแล้วว่าแตกต่างกัน3ตัว3เศร้าสกะหยาบสุดรู้สกะแล้วก็มารู้สวะอาสวะรู้สวะแล้วก็ไปรู้สยะรู้สยะก็จบนะเพราะงั้นในทั้งพยัญชนะที่สืบสภาวะพวกนี้เนี่ยขอยืนยันว่าอาตมาพูดนี้ไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อและเล่นลิ้นความจริงสัจธรรมที่ไม่ได้ยินง่ายๆนี่แหละคือโลกุตรธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเช่นที่อาตมากำลังอธิบายเรียนดีๆคุณรู้อย่างอาตมารู้แล้วคุณจะมั่นใจและคุณทำได้ด้วยคุณก็จบคุณก็เป็นอรหันต์อย่างน้อยอยากรู้อย่างอาตมาคุณก็ต้องเพิ่มภูมิที่จะรู้ละเอียดละออเพิ่มขึ้นโพธิสัตว์ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5ระดับ6ระดับ7อะไรขึ้นมาที่พอถึงระดับ7อย่างอาตมาก็จะอธิบายได้อย่างอาตมาอาตมาขึ้นระดับ8ก็เป็นเรื่องของอาตมามันลอกเรียนกันไม่ได้หรอกคนใดเป็นได้ถึงอันเดียวกันมันก็เป็นอันเดียวกันก็ไปตามจริงอย่างเงี้ยเพราะงั้นในรูปที่ถูกรู้ไม่ว่าเวทนาไม่ว่าตัวเองตัวรู้เก่งๆสัญญาไม่ว่าสังขารไม่ว่าวิญญาณถูกรู้เป็นรูปเป็นเจตสิกเป็นรูปที่แยกได้ละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรูปหรือตัวจิตเจตสิกที่ถูกรู้จิตเจตสิกรูปถูกรู้ว่าอ้อรูปตัวนี้ว่างจากกิเลสสนิทได้แน่นอนเที่ยงแท้เป็นสมาหิโต